ของพี่นะคะเป็นรถเก่าอยู่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนพี่ก็บอกว่ารถเก่ายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งลองเติมดูแต่พี่เห็นว่าราคามันถูกพี่ก็จะเติมเร็วๆนี้ค่ะที่ไม่ใช้แก๊สโซฮอล์นะครับเพราะว่าได้ยินมาว่ามีคนบอกว่ามันจะทำให้เครื่องมีอาการที่ฝืดกว่าใช้น้ำมันธรรมดาก็เลยไม่ใช้ครับสงสัยที่เขาพูดกันว่าถ้าเติมแก๊สโซฮอล์ในจำนวนเงินที่เท่ากันนะครับมันจะวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าเพราะว่าแก๊สโซฮอล์เนี่ยได้ยินข่าวมาว่ามันใช้เปลืองการเผาไหม้เนี่ยเปลืองกว่าน้ำมันเบนซิน95ปกติแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหาหรือเปล่าถึงไม่กล้าใช้แก๊สโซฮอล์95ครับนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้รถยนต์ที่ไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์งั้นวันนี้ตามผมไปพิสูจน์ด้วยกันเลยครับจริงด้วยล่ะครับอาจารย์เรื่องอย่างนี้นะครับจะปล่อยให้คาใจได้ยังไงต้องพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยเท่าที่ผมเคยรู้มาแก๊สโซฮอล์ก็คือน้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอลลงไปทดแทนสารเพิ่มค่าออกเทน MTBE ในอัตราส่วนของเอทานอล1ส่วนต่อน้ำมันเบนซิน9ส่วนอ่ะว่ากันว่าใช้แทนน้ำมันเบนซิน95ได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับเพราะเอทานอลก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตรอย่างอ้อยและมันสำปะหลังแต่เอ๊ะแล้วเจ้าพวกนี้จะไม่ทำปฏิกิริยาเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ของเราหรือครับเนี่ยตัวเอทานอลเนี่ยมีคุณสมบัติตรงที่ค่าออกเทนเนี่ยที่เพิ่มค่าออกเทนเอทานอลก็มีคุณสมบัติในการเพิ่มค่าออกเทนให้กับน้ำมันเบนซินจากการที่กลุ่มบริษัทรถยนต์เนี่ยนะคะออกมายืนยันว่าสามารถใช้ได้นั่นก็คือหมายความว่าไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์อัตราการสึกล้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับการใช้กับเบนซินปกติรู้อย่างนี้ก็โล่งใจหายห่วงไปได้อย่างหนึ่งที่รู้ว่าแก๊สโซฮอล์ไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะรถยนต์บางรุ่นที่ผลิตก่อนปี95ควรตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตรถก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์สามารถใช้เบนซินที่ผสมเอทานอลได้จะได้ไม่มีปัญหาตามมาให้ปวดหัวยังไงล่ะครับอาจจะไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์นะครับแต่หลายคนก็ยังชั่งใจอยู่ว่าจะเติมแก๊สโซฮอล์ดีไหมครับเพราะได้ยินมาว่าเครื่องยนต์ที่เติมแก๊สโซฮอล์นั้นจะเปลืองกว่าเบนซิน95ที่ใช้กันอยู่ส่วนจะจริงหรือไม่จริงผมว่าเราไปถามผู้รู้เรื่องนี้จากปตท.กันดีกว่านะครับตัวเอทานอลเองเนี่ยมีค่าความร้อนต่ำกว่าน้ำมันเบนซินโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคือในเชิงทฤษฎีเนี่ยนะคะแก๊สโซฮอล์เนี่ยย่อมมีค่าความร้อนต่ำกว่าน้ำมันเบนซินปกติเนี่ยเล็กน้อยนะคะตามทฤษฎีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1-2% นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะผู้ขับขี่เนี่ยจะปัจจัยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะสภาพการขับขี่ของผู้ใช้รถสภาพการจราจรก็จะมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการใช้สารเติมแต่งเข้าไปช่วยอย่างเหมาะสมเนี่ยนะคะจะทำให้การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยดีขึ้นนะคะอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินปกติเห็นไหมล่ะครับว่าตัวเราก็คือตัวแปรสำคัญที่จะลดหรือเพิ่มการใช้น้ำมันการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยชาติประหยัดน้ำมันเพราะสามารถลดการใช้น้ำมันลงไป 10% หรือวันละ2ล้านลิตรเลยทีเดียวนะครับงานนี้แม้เราจะต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรของพื้นแผ่นดินไทยก็เป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เราสามารถผลิตเอทานอลได้เองลดการนำเข้าสาร MTBE ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยยังไงล่ะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์หรือเชื้อเพลิงอื่นใดก็ต้องตระหนักใช้อย่างรู้ค่าและคุ้มค่าพลังงานมากที่สุดด้วยครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปอดสะอาดต่อลมหายใจคนกรุงสวนเบญจกิติ